พ่อค้าผัดไทยขอใช้เสียงเพลงคว้าทุนสร้างบ้านหลังแรกอยู่กับภรรยาสุดที่รักในบ้านปลายชีวิตเรามาจะช่วยเขากันครับโอ้เฮ้ยพี่โรสแต่งตัวเฟี้ยวอย่างนี้ทุกวันน่ะแหละใช่ไหมครับผมนี่คือสไตล์พี่เลยใช่ไหมครับผมเอาล่ะพูดถึงเรื่องราวความโลดแล่นของชีวิตหน่อยชีวิตนี้ผ่านอะไรมาเยอะเลยนะครับผมออกจากโรงเรียนปุ๊บมาทำงานเลยจบป.7พี่สาวเขามีคณะลิเกเขาเอาไปนั่งตีชิงตีฉาบแต่ใจจริงๆรักนักร้องรักนักร้องคืออยากจะเป็นนักร้องเป็นนักร้องอยากจะเป็นนักร้องแต่พี่สาวอ่ะพาไปเล่นลิเกพองานลิเกหมดก็หนีไปอยู่มีสอนชัยเขาไปเล่นงานยะโมสอนชัยก็คนจักราดจักราดอำเภอจักราดอำเภอเดียวกันพอบอกว่านายอยู่ไหนอยู่อำเภอจักราดเขาก็รับถือสูตรไปอันนึงเสียยอมเสียค่าตั๋วเข้าไปเขาก็ไปเลยเสียค่าตั๋วเหมือนเข้าไปดูเนี่ยนะเข้าไปดูในงานยะโมเอาสูตรไปตัวนึงสูตรไปตัวนึงกระเป๋าใบนึงพอดูโชว์จบปุ๊บถามเขาไปเลยไปหลังเวทีไปขอสมัครเป็นนักร้องอยู่ในวงเขาผมมีสูตรนะครับผมเขาจะรับไม่รับไม่รู้แต่เอาสูตรไปก่อนพี่ยงเลยบอกว่าคนจักรลาดเหมือนกันไอ้นายคือรถพี่ยงเอาคือรถก็ไปเขาแต่วันนั้นบอกพ่อบอกแม่บอกพี่ไม่มีครับไม่มีเลยพ่อแม่เสียงแต่ปอดเจ็ดครับแล้วพี่สาวล่ะพี่สาวเขาก็มีครอบครัวต่างคนก็ต่างอยู่ต่างคนก็ไม่มีพันธะที่จะต้องดูแลอะไรกันไปครับผมไปโลดแล่นอยู่ในวงนี้อยู่นานแค่ไหนจนสอนชัยยุบวงยุบเสร็จปุ๊บไปไหนล่ะทีนี้สายันสัญญาบอกว่าเด็กเก่าสอนชัยไปอยู่เขาโอ้ไปเลยจรัญสนิทวงไปเลยสำนักงานใหญ่มีตึกของพี่เป้าก็อยู่นั่นอยู่นั่นไปเลยอยู่นั่นไปทำอะไรไปทำอะไรวงร้องเพลงครับร้องเพลงครับเป็นนักร้องสองวงร้องสองวงเป็นนักร้องสองวงทั้งวงแรกก็เป็นนักร้องใช่วงนี้เป็นนักร้องใช่ร้องช่วงเวลาไหนก็คืนละเพลงคือแล้วเขาจะจัดให้ร้องนานอ๋อหรอแล้วเขาจะจัดให้ใช่รู้สึกยังไงบ้างได้ขึ้นเวทีเดียวกับนักร้องระดับประเทศระดับตำนานอย่างสายันสัญญาภูมิใจครับแล้วเมียนี่ไปได้มาตั้งแต่วงไหนล่ะตอนเล่นลิเกเราเล่นลิเกเมียนี่เขาจะเป็นคนขามสแกแสงก็เป็นคนชีวึกเขามาอยู่กรุงเทพเขาจะรวบรวมเงินกับญาติพี่น้องได้เป็นกองผ้าป่ากฐินเขาก็จะเอาไปทอดบันเกิดเขาทางวัดก็เลยหาลิเกเพื่อไปให้คนที่ไปทอดกฐินผ้าป่าได้ดูและได้ไม่เหงาไอ้เราก็ติงฉิงทับฉิงทับอยู่ข้างเล่นแล้วเล่นแล้วเล่นลิเกแล้วเล่นลิเกแล้วมองมานี่เห็นเลยเหรอคนสวยเห็นเลยครับสวยเลยเลยไหมพอรับมากอ่ะครั้งแรกก็เฉยๆห่างกันไปครั้งที่สองปีที่สองหากันหน้าเราอีกอ้าวไปเจอเขาอีกมองไปลำออกไปเอ้ามันผู้หญิงคนเดิมได้นี่วะแล้วก็ระหว่างปีนั้นน่ะมีวอกแวกวอกแวกไปเจอใครอะไรยังไงไหมครั้งที่สองเชิงนิดนิดเชิงนิดนิดพี่แฟงอะไรครั้งที่สามมาเหมือนเดิมสามปีเหมือนเดิมพอลำออกมาผมร้องเพลงนี้เลยร้องเพลงว่าเนื้อคู่กันแล้วเหมือนไม่มีทีอาร์บทเบสมาเต้งเต้งๆๆอะไรไม่สนใจแล้วต้องจีบแล้วคนนี้ร้องเพลงนี้เขารู้ไหมว่าเราร้องให้เขาเขาก็นั่งเฉยเสร็จปุ๊บตอนเช้าเรียกเกเก็บของพี่สาวเขาแอบเอาเบอร์โทรไปให้หลังเวทีสรุปกรุ๊ปเลยโทรเลยเป็นไงเรียกออกมานอกบ้านพาไปกินก๋วยเตี๋ยวชามนึงพากินก๋วยเตี๋ยวชามนึงโอ้โหแล้วเดทแรกพาผู้หญิงไปกินก๋วยเตี๋ยวเขาบอกว่าถ้าจะเขินๆหน่อยนะเริ่มนานมากกว่าจะตกลงปลงใจอะไรเป็นคู่ชีวิตกันก็นานเหมือนกันหรือว่าอีกปีนึงกลับมาเล่นค่อยๆกันเขาจะตามไปดูลิเกตามไปเรื่อยเล่นไหนเล่นไหนเล่นที่ไหนนะเล่นที่ไหนพอไปเห็นรถก็จอดก็เขาก็ตามไปด้วยเลยเรามาอยู่ด้วยกันตอนนี้ก็33ปีแล้วใช่แล้วครับที่ใช้ชีวิตคู่กันมาครับผมสร้างตัวร่วมกันมาจนเป็นร้านนี้ครับอยากบอกอะไรกับท่านผู้ชมผู้แสนดีคนนั้นหน่อยก็พ่อก็รักแม่คนเดียวนั่นแหละก็จะอยู่จนชั่วถือไม้เท้ายอดทองถือกระบองยอดเพชรจะพาไปหาหมอเพราะว่าเขาเป็นเบาหวานเป็นความดันจะพาไปจนกว่าเราจะจากกันก็ไม่ห่างไปไหนไม่อยากไปไหนไม่บกแวกอายุป่านนี้แล้วครับผมเยี่ยมครับ
อยากได้เงินไปทำอะไรนะวันนี้มันฝันไกลเอออยากมีบ้านอยากมีบ้านเออหลังน้อยๆ2เท่า2 2เท่าคืออะไร2เท่าคือ2คนไงภาษาคนละเค้าเรียกคนเท่า2เท่าอ๋อ2เท่าอยู่กัน2เท่าอยู่กัน2เท่าอ๋อแปลงเท่าไหร่แปลงเท่าไหร่ก็ไร่ละประมาณ 800,000 บาท 800,000 เออ50ตารางวาพอ50ตารางวาพอ2เท่าเออ2เท่าอยู่ด้วยกันไปขอซื้อญาติพี่น้องที่ว่าเค้ามีเยอะๆเออมีคนเขาต้องแบ่งให้ลูกพี่ลูกน้องกันเออขอสักนิดเถิดพออยู่2เท่าพอถึงวันนั้นเออวันที่เราวันเราที่โกอินเตอร์ใช่เราจะได้ใช่เราจะได้แฮปปี้ครับเออใช้ชีวิตอยู่คู่กันไปครับเอาล่ะเป็นไงครับเรื่องราวของพี่โลสนุกสนานมากเลยค่ะชีวิตของลุงแล้วก็รู้สึกว่าคุณป้าเป็นคนที่โชคดีมากเลยที่ได้คุณลุงเป็นแฟนแล้วก็มีความแบบเหมือนเขาจีบกันอยู่ตลอดเวลาเลยอะขนาดเราดูเรายังเขินอะไรเงี้ยค่ะก็วันนี้ก็แอบได้ยินเสียงนิดนึงแล้วหนูมั่นใจว่าต้องทำมาออกมาได้ดีแน่ตอนนี้ก็รอลุ้นว่าจะร้องเพลงอะไรแล้วก็ขอให้ได้ที่แล้วก็ได้บ้านไปอยู่กันสองเถาเร็วๆนะคะขอบคุณครับเอาล่ะพร้อมไหมจ๊ะพร้อมครับขอ1บทเพลงครับต่อหน้าคนทั่วประเทศนั่นคือเพลงหวงครับนี่หวงใครหวงบิวอะไรนะหวงบิวโอ้โหเรานึกว่าจะจีบเมียหวงยีนกอะไรสักหน่อยก็ไม่ได้โอ้หวงจากพี่โลครับรู้หรือเปล่าสวยสวยจริงนะเจ้ามีห่วงได้ไงปากก็แดงแก้มก็ใสจะมองตรงไหนสวยไปทุกสิ่งหอมได้หรือไม่ว่าโอ้ยคนอะไรช่างหวานเสียจริงอุ่นหรือหนาวจะเฝ้าแอบอิงทอดไม่ทิ้งแม้เพียงนาทีห้ามนะอย่าเอาตาไปจ้องใครที่ทนไม่ไหวจำไว้นะคนดีห้ามนะอย่าเอามือไปให้ใครที่คงขาดใจต้องตายอยู่ตรงนี้หากแม้เจ้ายังรักพี่อย่านะคนดีอย่าไปรักใครหัวรักจริงพี่จึงหวงห้ามขอให้เจ้าจำให้ขึ้นใจต่อจากนี้ตลอดไปต้องผูกขาดใจรักพี่คนเดียวไว้นะคนดี
่าเอามือไปให้ใครที่คงขาดใจต้องตายอยู่ตรงนี้หากแม้เท่ายังรักพี่อยากนะคนดีอย่าไปรักใครไปบ้านจะมีปัญหาไหมเนี่ยสาวเขากี้เต็มไปหมดเลยนะเอ้ยแย่ไปเลยครับผมโอ้โหออยก็กรี๊ดเหมือนกันค่ะจะบอกว่าฟังเสียงปุ๊บเหมือนแบบเหมือนเสียงยังหนุ่มๆอยู่เลยและเสียงหล่อเสียงเท่มากฟังแล้วละมุนมากๆเลยค่ะก็ขอให้โชคดีนะคะขอบคุณค่ะเป็นไงครับพี่ไทยครับไม่ธรรมดาครับสำหรับพี่โลโอ้โหออกมาเนี่ยต้องมีดีแน่นอนเพราะพี่เขาแต่งตัวมีสไตล์ใช่คนมีรสนิยมแบบผู้ดียุโรปเลยแหละแกมีของอ่ะและอิจฉาความรักของแกมันละมุนละไมมันเหมือนเขาเติมความรักให้กันทุกวันนะครับดูจากทั้งวีดีอาร์ดูจากคำพูดตอนแกพูดเล่นพูดอะไรนะครับแต่เวลาร้องเพลงปุ๊บแกสมาธิเข้ามาเลยผมชอบที่สุดเลยไอ้ท่อนนี้ห้ามนะเจ้าอย่าไปต้องใครพี่ทอร์ม่อห้ามนะอย่าเอาตาไปจ้องใครพี่ทนไม่ไหวโอ้โหพี่ทอร์มันไม่ได้ยินนานแล้วเนี่ยไอ้พวกดุดสั้นแล้วก็งอลิ้นเข้ามาเงี้ยมันหาฟังที่ไหนได้วะสมัยนี้อะไรเงี้ยมันมีสมัยก่อนที่เขาเรียนมีนิดเดียวครับพี่คือเรื่องคำสั้นมันอาจจะเป็นสไตล์เมื่อก่อนผมเข้าใจเลยว่าสมัยก่อนชอบร้องกันอย่างนี้มันสั้นจัดไปนิดนึงอะไรเงี้ยพวกคำสั้นเขาให้พี่หอมอะไรเงี้ยคำมันจะสั้นไปนิดนึงบางทีอาจจะใช้ลมเดียวกันก็ได้นะครับพี่นะครับฝากไว้แค่นี้เองครับพี่ครับพี่ชมพู่ขาเป็นไงชอบมากเลยอยากให้มีผู้เข้าประกวดแบบนี้บ่อยๆ เห็นแล้วก็แบบสบายหูสบายตาแล้วก็เพลินกับการเอนเตอร์เทนพวกเรามากๆเลยค่ะคือเป็นมีเสน่ห์ที่จริงใจมากๆผัดไทยก็น่ากินเป็นคู่ชีวิตก็เป็นคู่ชีวิตที่ดีส่วนเรื่องการร้องเพลงตอนแรกเราก็เอ้ยเห็นเกินๆมาว่าเนื้อคู่กันแล้วสงสัยจะเลือกเพลงเก่าๆมาให้เราฟังแน่เลยชาติก่อนเราเพียงอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเลือกเพลงหวงเนื้อเพลงก็รู้แล้วว่าร้องให้เมียฟังอีกห่วงเมียไม่อยากให้เมียไปจ้องใครอ่ะหรือร้องให้คนอื่นคะเฮ้ยหัวเราะแห้งเลยหัวเราะแห้งแต่เราก็แบบแอบตั้งความหวังนะเขาบอกเขาอยู่วงใหญ่ๆมาแสดงว่าวิชาหรือแบบความเก่าของเขาต้องมีแต่ก็คิดว่าแต่59แล้วนะจะต้องพลังตกไปบ้างแหละแต่พอร้องปุ๊บเฮ้ย59พอร้องปุ๊บกลายเป็นเด็กวัย29จริงๆพี่โรมีเสน่ห์เหลือเกินค่ะร้องดีมากๆสมกับความที่แบบอยู่วงใหญ่ๆมาแล้วก็เสียงไม่ตกพลังไม่ตกเลยวันนี้ชอบมากๆรู้เลยวันนี้แม่นกฟังจากทางบ้านอ่ะเขินแน่นอนเป็นกำลังใจให้นะคะมีให้กลับบ้านไปเห็นเมียเขินนอนม้วนเป็นปมอยู่บนเรือก็ได้นะเป็นไงครับผมคุณสลาครับโอ้ประทับใจครับเปิดตัวดูธรรมดานะแต่พอรู้ความเป็นมาว่าผ่านมา3วงใหญ่รู้เลยว่าการันตีไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นก่อนร้องนี่ก็คาดหวังว่าจะเหลือแค่ไหนเท่านั้นเองเรื่องเก่งๆแน่นอนแต่พอร้องปุ๊บโอ้โหมาครบหมดเลยมันอาจจะขาดความยาวความลูกอ้อนที่มันอยากได้สมบูรณ์กว่านี้เท่านั้นเองแต่ว่าไม่ได้ผิดไม่ได้เพี้ยนอะไรเลยเป็นหวงเวอร์ชั่นคนอายุ59แต่อายุเสียง29อายุคน59
ร้องได้ดีครับวันนี้เปิดช่องว่างให้แม่บูแค่แกร้องเป็นก้อนๆสั้นๆห้วนๆเท่านั้นเองเราจะมีลูกพริ้วให้เหนือกว่าแกอย่างไรนั่นเป็นการบ้านของแม่บูครับรอพิสูจน์ครับขอบคุณครับถึงหน้าที่ของแม่บูหญิงสาวหัวใจแกร่งวันนี้แม่บูจะรักษาตำแหน่งแชมป์เพื่อเข้าไปหมุนวงล้อรับเงินทุนไปเปิดร้านอาหารตามสั่งได้เพิ่มเติมหรือไม่มาลุ้นกันครับทักไทยเขาน่ากินไหมคะน่ากินค่ะน่ากินมากเลยนะถึงเวลาแข่งบ้างแล้วล่ะร้านเราต้องอวดบ้างแล้วร้านเราเมนูเด็ดมีอะไรบ้างขายอะไรบ้างดีกว่ามีก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวไก่ค่ะอ๋อแล้วก็อาหารตามสั่งค่ะอ๋ออะไรขายดีตัวไหนขายดีก๋วยเตี๋ยวไก่กับก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยค่ะหรออ๋อเพราะมันรับประทานง่ายค่ะมันดีมันเด็ดกว่าร้านอื่นยังไงคะเล่าให้ฟังหน่อยสิเขามากินทีไรเขาก็บอกว่าเยอะแล้วก็อิ่มค่ะเด้มาแล้วคุ้มกินแล้วอิ่มค่ะอ๋อแม่อยากให้เปิดร้านตอนนี้ได้ 20,000 ไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างความฝันมันเริ่มเห็นภาพแล้วนะค่ะรู้สึกดีใจมากเลยค่ะอืม 20,000 นี่พอจะเปิดได้หรือยังพอแล้วค่ะแต่ต้องการอีกค่ะอีกหน่อยเนาะ จะได้มีทุนก้อนใหญ่ๆนะ ถ้าต้องการอีกออเพลงเพราะๆมาแลกนะค่ะ เอาล่ะจัดไปฮะวันนี้ในฐานะแชมป์1เพลงเพื่อไปต่อนั่นคือเพลงไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ค่ะเย้แฟนทำแทนไม่ได้
ท่านตื่นเต้นใช่ไหมท่านตื่นเต้นใช่ไหมมันตื่นเต้นใช่ไหมโอ้เป็นเพลงแรกเลยนะที่ขึ้นคนเดียวแต่จบพร้อมกันทั้งสตูดิโอมาเยอะนะไม่ต้องเสียดายไม่ต้องเสียดายมันธรรมดาแหละอย่างนี้นะเป็นไงไอ้เลยค่ะโอ้ก็ลุ้นช่วยค่ะแต่ว่าก็อย่างที่รอบที่แล้วที่เราฟังกันก็คือคุณแม่เขามีความร้องแบบซื่อๆในอารมณ์อยู่แล้วซึ่งนี่ก็เป็นแบบว่าจุดแข็งของคุณแม่เลยแต่ว่าส่วนที่เหลือก็ต้องเป็นกำลังใจให้แล้วก็คุณก็ลองฟังท่านคณะกรรมการดูนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณครับเป็นไงครับพี่แดงผมชอบหันไปหาพี่หลงทำไมร้องผิดไงร้องผิดหันไปหาพี่หลงร้องผิดเป็นตัวคนน่ารักดีครับจริงๆแล้วผมก็ยังชอบแก้วเสียงกับวิธีการออกเสียงนะออกมาร้องมาแล้วซื่อตรงจากใจออกมาเลยวิธีการออกเสียงถูกต้องหมดเลยแล้วก็ได้ยินในสิ่งที่พี่บูร้องมาให้เราฟังนะครับส่วนเรื่องผิดพลาดดังเทคนิคก็ไม่เป็นไรผมว่าคนทั้งห้องส่งร้องจบพร้อมพี่ทุกคนเลยเดี๋ยวมารอการตัดสินแล้วกันครับขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นไงพี่บูคะพี่บูเก่งมากนะคะจริงๆเมื่อกี้พี่บูไม่ผิดนะวันนี้พี่โลผิดแกมาแผ่เสน่ห์ทั่วเวทีทำให้ทุกคนเป๋ไปหมดเลยอ่ะเสน่ห์แกล้นจริงๆแต่เห็นถึงความตั้งใจที่พี่บูพยายามสื่อสารพยายามร้องกับเพลงนี้นะแล้วเพลงนี้เป็นเพลงที่ดังร้องมาทุกคนอ๋ออ่ะใครๆก็รู้จักคนที่ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้แล้วต้นฉบับเขาก็ทำไว้ซะละเอียดยิบเลยนะแม่เนาะเขาก็ขยี้ลูกคอซะเราก็พยายามแล้วตั้งใจแล้วหนูเป็นกำลังใจให้นะคะวันนี้ทำได้ดีแล้วค่ะเดี๋ยวรอลุ้นนะคะขอบคุณครับเป็นกุศลครับอันนี้เป็นการต่อสู้กันที่น่าประทับใจนะครับไม่อยากเชื่อว่าสระบุรีโคราชจะโคจรมาเจอกัน มันมีความงดงามนะครับแล้วก็พี่บูนก็ร้องได้ดีผมชอบการออกเสียงตั้งแต่เพลงที่แล้วมาสู่เพลงนี้มันยังสื่อสารเหมือนเดิมมันมาจากใจโดยอัตโนมัติวันนี้ในขณะร้องไปอาจจะคิดเยอะวุ่นวายไปหน่อยก็เลยเสียสมาธิก็จะได้เสียดายนะครับถือว่าทำเต็มที่แล้วสู้ต่อไปครับขอบคุณครับเจอพี่โลครับนี่จะเอาให้สนเซไม่มีสมาธิเลยตอนนี้ เอาละที่มีการร้องผิดแล้วนี่เจ๋งเอาละรับตอนนี้ถึงเวลาที่กรรมการต้องตัดสินใจครับโอ้โหแมตช์นี้เก่าฟาดเก่าครับผมแชมป์ของเราแชมป์ใหม่ฮะผู้สะสมเงินทุนจากโรแลนด์ในช่วงแรกอยู่ 20,000 บาทตั้งรับการมาเยือนของศิลปินสุดเท่พี่โลจากนครราชสีมามาดูซิว่าใครจะได้ตำแหน่งแชมป์ไปครอบครองครับ2คะแนนเป็นตำแหน่งแชมป์มาคะแนนแรกขอดูจากไททันวุฒิศิลป์ต้องมีทุกวันเด็ดไทยชมในรายเขินทุกทีมาดูซิว่าใครจะออกนำก่อนในแมตช์นี้เก๋าชนเก๋าโคราชประทับสระบุรีและผู้ที่ออกนำไปก่อนพี่ไทยธนาวุฒิมอบคะแนนให้แก่โลครับผมคุณท้าด่วนออกนำไปก่อนฮะคะแนนต่อไปขอดูจากครูสลาครับถ้าเป็นชื่อของพี่โลแล้วก็ถ้าผู้แชมป์คนใหม่ทันทีฮะถ้าเป็นชื่อพี่บูนเสมอกัน1ต่อ1ดูคะแนนสุดท้ายจากแม่ชมพู่จบตรงนี้หรือได้ลุ้นกันต่อไปครูสลาคุณอาวุธมอบคะแนนให้แก่โลครับผมแชมป์ใหม่จ้าเฮ้ยใหญ่โลจ้าแม่เป็นไงการแข่งขันแมตช์นี้ครับครูครับจริงๆมันมีความงดงามที่ทำให้ทุกคนได้มีความสุขตามได้เลยนะเพราะว่าวัยก็ใกล้เคียงกันแล้วก็ร้องเพลงแบบรุ่นเดียวกันแต่พี่บูนอาจจะไม่สมบูรณ์มันก็เลยทำให้ทิ้งห่างเร็วไปหน่อยหวังว่าพลังใจจากดวลเพลงชิงทุนนี่จะไปต่อเติมบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของพี่บูนเราอยากเห็นมากๆเลยนะว่าสิ่งที่พี่บูนได้รับจากดวลเพลงนี่มันสามารถเปลี่ยนชีวิตของพี่บูนได้หรือถ้าเปลี่ยนไม่ได้ก็เปลี่ยนความสุขจากที่มันเคยทุกข์กว่านี้ให้มันสุขมากกว่าเดิมเราให้กำลังใจนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับ
แล้วพี่ปูนะจบการแข่งขันด้วยตำแหน่งแชมป์1สมัยรับเงินทุนจากโลแลนด์นิรากลับบ้าน 20,000 บาทนะขอบคุณค่ะยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยกอดแม่กอดทีนึงก่อนกำลังใจให้นะครับโอเคพี่บุญครับพร้อมตื่นเต้นหรือยังคงชั่วนะครับอะไรนะฮะคงยังชั่วคงยังชั่วแต่ว่าวะวาบวะวาบภาษาโคราชโล่งโล่งโล่งแล้วหายตื่นเต้นทำความฝันสำเร็จแล้วตอนนี้ถึงเวลาได้แชมป์ได้แชมป์แล้วครับตอนนี้ความหวังของแชมป์มาแล้วกับวงล้อเงินทุนวงล้อเงินทุนสนับสนุนโดยโลแลนด์เนทุราเงินทุนในวงล้อจะเริ่มต้นที่ 5,000 ถึง 50,000 บาทสำหรับแชมป์สมัยที่1ถึง9แต่ถ้ารักษาแชมป์ได้ถึง10สมัยจะมีช่องเงินรางวัล 100,000 บาทเพิ่มเข้ามาให้ได้ลุ้นกันแต่ถ้าเป็นแชมป์ถึงสมัยที่20นอกจากจะได้เงินทุนสะสมไปในแต่ละรอบแล้วจะได้รับแจ็คพอตเงินรางวัลที่สะสมคูณ2และพิเศษไปกว่านั้นแชมป์20สมัยยังสามารถแข่งขันเพื่อรักษาแชมป์ต่อไปได้นั่นหมายถึงมีสิทธิ์รับเงินทุนสะสมได้อีกไม่อันเป็นไงความฝันสำเร็จแล้วนี่อยากสัมผัสมานานแล้วจับ 5,000 พร้อมหรือยังจับ5,000เมื่อกี้ไปจับ 5,000 ทำไมแล้วจับ 50,000 สิเคาเฉยให้รู้สึกตัวอันนี้ไม่เอานะไม่เอาเอาอันไหนเอาอันนี้ไอ้รู้สึกตัวเอาละจาก 5,000 ถึง 50,000 ชั้นใหม่ไปเท่าไหร่ดี 50,000 จัดเลยป่ะ 50,000 หนุ่มใหญ่จากนครราชสีมาเจ้าของร้านผัดไทยอร่อยที่สุดในโลกผัดไทยนกกระเต็นกลัวตกใจแรงเอาไปบอกก่อนเป็นแชมป์สมัยแรกอะสะสมไปก่อน 5,000 บาทแชมป์เจ้าเสน่ห์ของเราเกิดขึ้นแล้วฮะส่งแรงใจมาเชียร์เขารวมทั้งสู้ทุกคนบนเวทีที่ได้6วันต่อสัปดาห์วันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 18:00 นทางช่องวัน31กระดุนเพลงชิงทุนจงมั่นใจที่ทำลงไปนะถูกแล้วอย่าฟังคำคนอย่าสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนว